นะครับทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอของ Sub 2 Box กันต่อนะครับในส่วนนี้ก็จะมาดูเรื่องของปุ่ม Dell Author นะครับ Dell Author อยู่ในไหนอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือ Dell Author นะครับปุ่มนี้เลยนะครับ Dell Author ใช้ทำอะไรใช้ในกรณีที่เราต้องการจะลบในส่วนของวัตถุใน Sub 2 Box ที่เราไม่ได้เลือกนะครับวัตถุที่เราไม่ได้เลือกคืออะไรคือวัตถุที่เราไม่ได้คลิกให้เป็นไฮไลท์สีเขียวแบบนี้นะครับในส่วนที่เป็นไฮไลท์สีเขียวเนี่ยคือส่วนที่จะยังอยู่นะครับแต่ส่วนที่ไม่ได้เป็นไฮไลท์สีเขียวแบบวัตถุชิ้นอื่นๆพวกนี้นะครับก็จะถูกลบไปหมดเลยครับนี่ครับก็จะโดนลบไปนะครับก็จะเหลือแต่อันนี้อันเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับก่อนอื่นก็เลือกเป็นวัตถุก่อนนะครับนี่ครับผมเลือกเป็นรูปคงจักรอันนี้นะครับเลือกคงจักรอันนี้แล้วก็สังเกตที่ตัวหน้าจอการทำงานนี่นะครับคงจักกันนี้นะครับผมจะลองกดปุ่ม Dell Author ดูนะครับกดปุ่ม Dell Author อันนี้นะครับกดไปตึ๊กมันก็จะขึ้นมายืนยันนะครับว่าเราต้องการจะลบจริงหรือเปล่าในที่นี้ก็กดปุ่มโอเคไปนะครับกดปุ่มโอเคไป Dell Author ใหม่กดโอเคตึ๊กเรียบร้อยแล้วครับทีเนี้ยวัตถุชิ้นอื่นๆที่เราไม่ได้ไฮไลท์เลือกสีเขียวไว้เนี่ยครับไฮไลท์สีเขียวไว้เนี่ยก็จะโดนลบออกไปหมดเลยพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้ก็จะไม่อยู่ในหน้าจอการทำงานแล้วก็จะเหลือเพียงแต่รูปคงจักรอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือการใช้ในปุ่มของ Dell Author นะครับ